เสร็จแล้วนะคะอันนี้เป็นผัดพริกแกงกะหล่ำปีหมู3ชั้นนะคะก็ได้เป็นกระทะใหญ่เบ้อเริ่มเทิมนะคะนี้ตักมา1จานนะคะเห็นไหมมีเยอะมากนะคะก็วัตถุดิบนะคะก็คือต้นทุนวัตถุดิบเฉพาะวัตถุดิบก็เช่นหมูกะหล่ำพริกเอกระเทียมอะไรพวกนี้นะที่รวมๆแล้วก็จะอยู่ที่ประมาณ50บาทนะคะ50บาทก็ได้กระทะใหญ่หม้อใหญ่ขนาดนี้นะคะก็เดี๋ยวกินนะคะกินคลิปกินนะคะ